เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าเมื่อได้รับรายงานจากทางพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็สั่งการไปเลยค่ะให้พลตำรวจเอกกิติรัตน์นั้นลงพื้นที่ทันทีและก็โทรหาผู้บัญชาการฐานบกแล้วด้วยรวมไปถึงฝากความห่วงใยไปถึงคนในพื้นที่กำชับนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะต้องดูแลให้เรียบร้อยฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะนะครับเดี๋ยวท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะลงพื้นที่นะครับเป็นช่วงรอมฎอนเขาก็แสดงกำลังก็ต้องไปเมื่อกี้ผมก็โทรหาท่านผู้บัญชาการทหารบกเหมือนกันท่านก็มีความเป็นห่วงเดี๋ยวท่านก็จะสั่งการแล้วก็จะต้องรวบรวมข้อมูลทีนึงนะครับมีการรายงานเบื้องต้นมีการเตือนว่าทำไมถึงมาจอดเหตุการณ์หลังเรียนรองรับเป็นแสดงกำลังนะครับเป็นซึ่งเขาทำประจำอยู่แล้วก็แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องไปนั่งหาข้อมูลต่อนะครับมีการพูดว่าเป็นการต่างไป20 ปีที่มอบวันนี้ในไม่ทราบครับตรงนี้ไม่ได้รับรายงานครับได้สั่งการทางไหมครับภาพผมบอกไปทางฝ่ายไปทางท่านผู้บัญชาการทหารบกแล้วครับไม่ใช่ภาคที่4ก็จะดูแลตรงนี้นะครับ